ือกในปีนี้นะคะระหว่างไทยและพม่าค่ะยังคงอยู่ที่เวทีมวยชั่วคราวริมเมยอำเภอแม่สอดนะคะหน้าศูนย์การค้าแม่เมยซิตี้จังหวัดตากนั่นเองค่ะสำหรับผู้สนับสนุนในครั้งนี้นะคะได้แก่จังหวัดตากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเทศบาลตำบลท่าสายลวดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสิงห์โซดาสิงห์ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์และเครื่องดื่มเกลือแร่ซันโวบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะวันนี้ต้องยอมรับมวยวันนี้ต่อยมันมากๆเลยพม่าก็ซัดไทยร่วงไปคนหนึ่งมีเสมอคู่หนึ่งและคนไทยตอนนี้ชนะไป2และมาดูมวยคู่นี้ฝ่ายแดงคือช้างศึกโพสุวรรณยิมนักมวยไทยวันนี้ต่อยกับตองเต้ตองเต้ผิวนะครับตองเต้ผิวจากย่างกุ้งกรรมการผู้ห้ามคือกรรมการสูงเมฆนี่แหละครับศึกมวยค่าเชือกนานาชาติทุกปีที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากต้องยอมรับว่าแต่ละปีแต่ละปีนี่แฟนล้นหลามตลอดโดยบริษัทเอเลสปอร์ตประเทศไทยจำกัดคุณสุรศักดิ์มุกประดับนี่นะครับปีนี้เป็นปีที่25ที่แม่เมยซิตี้นะครับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วก็ประธานอำนวยการจัดวันนี้ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านชัยวุฒิบรรณวัฒน์แล้วก็ประธานจัดวันนี้ก็สมาชิกวุฒิสภาหมัดหมาดเลยทีเดียวคุณชิงชัยก่อประภากิจนี่วันนี้แต่ละท่านนี่ร่วมแรงแข่งขันแล้วก็ท่านอดีตส.ส.นะครับท่านธนิตพลชัยนันท์วันนี้ท่านก็สนับสนุนกันเต็มที่เลยหวังกันเถอะท่านนี้แต่ละท่านนี่มีน้ำใจทั้งนั้นเลยทีเดียวทางเอลิสบอร์ดประเทศไทยนะครับคุณสุรศักดิ์ผู้ประดับก็ฝากขอบคุณตลอดเลยนะครับเพราะว่ามีน้ำใจมากๆที่จัดมวยวันนี้มาเริ่มยกหนึ่งฝ่ายนักมวยไทยแดงนะครับช้างศึกโฮสวันยิมน้ำเงินตองเตจิวจากพม่า52กิโลกรัมพม่าเชียร์แล้วพม่าเริ่มจะเชียร์แล้วกติกาการชกมวยไทยโบราณค่าเชื่อชก5ยกยกละ3นาทีพัก2ครบ5ยกถือว่าเสมอโอ้แพ้2-1ไปแล้วโอ้กรรมการนับเลยโอ้โหเอากรรมการสุเมธนับก่อนเอาใหม่ช้างศึกต้องได้จิตต้องได้จิวโดนเตะเข้าไปทั้งศึกโมโหขึ้นมาแล้วอ้าวต้องได้จิวจากพม่ามีข่าวด้วยอ้าวถอยไปอ้าวรัวรัวรัวอ้าวอย่าล้อเล่นนะอย่าหมดแรงนะทั้งศึกอย่าล้อเล่นนะอย่าล้อเล่นโอ้ต้องได้จิวพม่าเราติดเกี่ยวจากย่างกุ้งเอาแม่เทกยาซากาโดนี่เลเวไซโทโตโกโกโต้องไปเกี่ยวซัดซ้ายไปทีเดียวคนไทยเศร้าดูหน้าคนไทยเศร้านี่คนไทยอิริยาบถเลยพม่าโอ้โหนี่ประคองเลยนะโลกมืดเอาช้างศึกเอามาดูภาพช้าปังเข้าไปสวนซ้ายโอ้ยจะเอาเข้าโดนก่อนเลยโอ้โหหน้ามืดโอ้ยประคองเลยช้างศึกช้างล้มช้างหงิกไปแล้วตองเตจิวโอ้โหดูดีลาโอ้โหนี่เชียร์โอ้ย